ฉันต้องยอมรับเลยนะว่าแผนการของเธอได้ผลทั้งผู้ชายเก่าผู้ชายใหม่หัวปั่นกันเลยทีเดียวสวัสดีค่ะคุณไตรเป็นยังไงบ้างคะเจอนุสราไหมคะยังตายจริงถ้าเกิดมีคนรู้ว่านางเอกของคุณหายตัวไปนักข่าวต้องแห่มานี่แน่ๆเลยผมก็หวังว่าจะไม่มีคนไปปากโป้งบอกนักข่าวหรอกนะครับแต่มันก็น่าแปลกนะน้องสาวหายไปทั้งคนไม่ตกใจเลยเหรอพิมพ์เป็นลูกคนเดียวและพิมพ์ก็ไม่สนใจด้วยใครจะมาแอบอ้างเป็นลูกคุณพ่อนุสราไอ้กิ๊กกล้าได้ยังไงไม่ทุกนางเอกของผมไปก่อนจะมาบอกปากคนอื่นแบบนี้ถามนางเอกคุณก่อนไหมไม่ใช่มาวางกล้าเป็นนักเลงใหญ่โตแบบนี้นุสราหายตัวไปและกลับมาพร้อมกับคุณถ้าคนอื่นเขาคิดยังไงไม่ทราบก็แล้วแต่คุณจะคิดแต่นุสราถูกคนของใครก็ไม่รู้จับตัวไปและคนที่ทำเรื่องชั่วขนาดนี้ได้ต้องเคยมีเรื่องโกรธแค้นกันมาอย่างมากสร้างเรื่องขึ้นมามากกว่าคงอยากเรียกร้องความสนใจสินะฉันคงไม่เรียกร้องความสนใจด้วยวิธีนี้หรอกค่ะคุณก็รู้ว่าทุกวันนี้ฉันเป็นข่าวรายวันอยู่แล้วฉันไม่จำเป็นต้องเรียกร้องความสนใจจากใครก็เรียกร้องความสนใจจากผู้ชายไงล่ะฉันต้องยอมรับเลยนะว่าแผนการของเธอได้ผลทั้งผู้ชายเก่าผู้ชายใหม่หัวปั่นกันเลยทีเดียวในเมื่อคุณปกป้องนุสราไม่ได้ผมก็ไม่สามารถให้เธอร่วมงานกับคุณได้อีกผมจะพาเธอกลับวันนี้คุณทำแบบนี้ไม่ได้ถ้าคุณทำแบบนี้ผมเสียหายเพิ่งเข้าฉากไม่กี่คิวคงไม่เสียหายอะไรมากมั้งครับแต่ผมจะไม่ยอมให้นุสราเสี่ยงอันตรายเด็ดขาดไปนุ่นกูบอกว่าไม่ได้ไงรีบไปตอนนี้พ่อแม่ของนุสรารออยู่ถ้าคุณไม่ปล่อยตัวลูกสาวเขาไปเขาเอาเรื่องคุณแน่คุณคงไม่อยากเป็นข่าวมั้งครับฉันบอกให้ปล่อยไงคุณกฤตฉันบอกให้คุณปล่อยคุณไม่มีสิทธิ์มาห้ามฉันนะฉันไม่ได้เป็นนางเอกหนังค่ายคุณแล้วฉันจะเล่นหนังกับใครก็ได้คุณอย่าอวดเก่งหน่อยเลยเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณวันนี้พ่อแม่เป็นห่วงคุณมากคุณรู้ไหมคุณลองคิดดูนะถ้าพ่อแม่ไปช่วยคุณไม่ทันคุณอาจจะเป็นเหมือนแม่คุณก็ได้แต่มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคุณนี่เกี่ยวสิก็ผมก็พ่อคุณย้ำนัดกันไหนให้ผมดูแลคุณคุณก็ได้ยินไม่ใช่เหรอคุณต้องกลับบ้านกับผมดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี